พบกับเราสองคนในรายการบ้านงูยิ้มทาง PK ประกันเคเบิลทีวีแห่งนี้นะครับผมเก่งงูยิ้มนะครับหนูน้องเซนค่ะวันนี้นะครับเราสองคนนะครับจะมาท่องเที่ยวผจญภัยนะครับสไตล์แอดเวนเจอร์นะครับที่นี่เลยหาดบ้านดินรีสอร์ทค่ะด้านหน้าจะเป็นแม่น้ำนะครับแล้วก็มีหาดทรายให้เราได้เล่นน้ำด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะไปเล่นน้ำที่หาดทรายนะครับพร้อมกับไปล่องแพกันไปชมบรรยากาศของที่นี่กันเลยครับโอ้โหเรียกว่าบรรยากาศสวยงามมากเลยเป็นแม่น้ำแควใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นหาดทรายโหยังก็อยู่ชายทะเลเนี่ยอันนี้มันหาดทรายจริงๆหรือเปล่าอ่ะหาดทรายจริงๆเลยเรียกว่าท่ามกลางนะครับขุนเขาแม่ไม้แล้วก็สายน้ำรวมถึงหาดทรายด้วยครบเลยสุดยอดมากๆเลยครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หาดทรายนะครับของอะไรนะเซนหาดหาดอะไรนะหาดบ้านดินรีสอร์ทซึ่งเรากำลังขึ้นเขาอยู่ขึ้นหาดทรายมีการเหนื่อยเล็กน้อยโอ้นี่ก็เหมือนจะขึ้นเขาเอาคานบางคนถึงขั้นคานคานก็ยังไม่ขึ้นตรงนี้นะครับที่เรายืนอยู่นะครับก็เป็นมุมก็เรียกว่าเป็นลานใช่ค่ะลานชมวิวนะครับของที่รีสอร์ทแห่งนี้นะครับด้านหลังของเรานะครับจะเป็นบรรยากาศของแม่น้ำและภูเขาเนาะภูเขานะครับโอ้เรียกว่าสวยงามมากๆเลยนี่ถ้ายามเย็นๆหรือยามเช้านะโอ้ยอดเยี่ยมมากๆแล้วนอกจากเล่นน้ำแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมอย่างนึงที่แบบว่าน่าจะเป็นไฮไลท์เลยครับและเห็นไหมว่าเซนใส่ชุดมาเต็มๆขนาดนี้มาเต็มปุ๊บให้ถ่ายว่าเซนไปทำอะไรครับเดี๋ยวเราจะไปล่องแพกันนะครับค่ะครับผมไปล่องแพกันครับเดินทางไปขึ้นแพใช่ไหมครับพ่อขึ้นแพครับนี่ก่อนที่เราจะขึ้นแพเราก็ใส่ชูชีพให้เรียบร้อยครับเพื่อความปลอดภัยนะครับของสถานที่แห่งนี้นะครับค่ะนี่นะคะเขาก็จะขับไปสักพักนึงแล้วเราอยากลงก็ลงเลยเอาเหรอใช่แล้วก็ล่องลอยไปโอ้โชเฟอร์คู่ว้าวมีโชเฟอร์2คนนะครับขับแพนะครับพี่ขับนิ่มๆหน่อยนะพี่นะอย่าตกหลุมนะพี่นะครับเราจะลงกันแล้วนะไปพ่อไปเลยไปก่อนเลยมันลุกมาตกน้ำเลยวู้โอ้เย็นอ่ะรอเลย2คนก็ได้ลงมาในน้ำแล้วโชเฟอร์ไอ้นี่แม่น้ำอะไรนะเนี่ยแควน้อยครับแควน้อยนะครับอ๋อนี่ที่นี่คือแม่น้ำแควน้อยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของบ้านงูยิ้มในวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราได้มาอิ่มเอมความสุขกับแนวธรรมชาตินะครับขุนเขาสายน้ำนะครับแล้วก็ป่าไม้นะครับรวมถึงเสียงนกร้องตลอดเวลาเลยคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์นะครับสถานที่ท่องเที่ยวผจญภัยแอดเวนเจอร์นะครับติดต่อพี่เก่งน้องเซนมาได้ทาง Facebook บ้านงูยิ้มนะครับหรือดูรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube บ้านงูยิ้มค่ะสำหรับวันนี้นะครับเรา2คนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย